วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2325เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญของบ้านเมืองคือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งอยู่ภายในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวังเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์ทรงประกอบพระราชพิธีที่สำคัญของบ้านเมืองเช่นพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระราชพิธีพืชมงคลพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพระราชพิธีสงกรานต์และพระราชพิธีที่สำคัญทางพุทธศาสนาทำให้วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดประจำพระราชวังในสมัยรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกับวัดพระศรีสันเพชรที่เป็นวัดประจำพระราชวังแห่งกรุงศรีอยุธยาภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีศิลปกรรมที่ทรงคุณค่ามากมายที่สำคัญได้แก่พระอุโบสถซึ่งเป็นอาคารทรงไทยประเพณีประดับเครื่องลำยองประกอบด้วยช่อฟ้าใบระกานาคสะดุ้งหางหงหน้าบัณฑ์เป็นรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณสื่อถึงความเป็นวัดหลวงที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นผนังอาคารภายนอกเป็นลายปูนปั้นปิดทองประดับกระจกรับกับเสาพาลัยประดับกระจกที่ประดับบัวจงกลและคันถวยที่รอบฐานพระอุโบสถประดับประติมากรรมรูปครุฑยุทธนาถทำด้วยโลหะภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในบุษบกสูงซึ่งพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปลี่ยนเครื่องทรงในแต่ละฤดูทุกวันแรม1ค่ำเดือน4เดือน8และเดือน12โดยพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจะทรงเครื่องต้นอย่างพระจักรพรรดิในฤดูร้อนทรงครองจีวรห่มเสียในฤดูฝนและทรงครองจีวรห่มคลุมในฤดูหนาวภายในพระอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญในราชสำนักอีกหลายองค์ที่สำคัญได้แก่พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างจักรพรรดิราชสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเรียกขานพระนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1และรัชกาลที่2ตามพระนามพระพุทธรูปทั้ง2องค์นี้บนฐานไพฑีย์ใกล้กับพระอุโบสถมีอาคารสำคัญได้แก่พระมนตบภายในมีตู้ประดับมุกประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งได้รับการสังคายนาในสมัยรัชกาลที่1พระมนตบเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณีมีรูปแบบคล้ายคลึงกับพระมนตบที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีผนังด้านนอกประดับปูนปั้นปิดทองประดับกระจกเป็นลายเทพนมทรงพุ่มข้าวบินที่ด้านล่างมีแถวประติมากรรมรูปเทวดาและครุฑอยู่ในท่าพนมมือที่ทางขึ้นมีบันไดนาคและยักษ์ทวารบาล
ด้านตะวันออกของฐานไพฑีย์เป็นที่ตั้งของปราสาทพระเทพบิดรเดิมมีชื่อว่าพุทธปรางปราสาทสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ตามพระราชดำริที่จะให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนประติมากรแต่เนื่องจากขนาดพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะใช้ประกอบพระราชพิธีจึงได้ทรงงดไว้จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่6ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระบรมมหากษัตริยาธิราชรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5มาประดิษฐานไว้และพระราชทานนามใหม่ว่าปราสาทพระเทพบิดรจึงเป็นราชประเพณีในการประดิษฐานพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่เสด็จสวรรคตแล้วไว้ภายในเพื่อถวายราชสักการะในโอกาสสำคัญปราสาทพระเทพบิดรเป็นปราสาทจตุรมุขที่มียอดทรงปรางหน้าบันประดับพระบรมราชสัญลักษณ์ในรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4ที่ผนังด้านข้างของประตูและหน้าต่างประดับพระราชสัญลักษณ์ในรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5ผนังภายนอกประดับด้วยกระเบื้องเขียนลายอย่างเบญจรงค์ทรงพุ่มข้าบินอย่างวิจิตรพระศรีรัตนเจดีย์เป็นพระเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถ่ายแบบมาจากพระเจดีย์ประธานของวัดพระศรีสรรเพชรจึงมีรูปแบบอย่างเจดีย์ทรงระฆังในศิลปะอยุธยามีส่วนรองรับองค์ระฆังเป็นชุดมาลัยเถาที่ก้านฉัตรล้อมรอบด้วยเสาหานภายในพระศรีรัตนเจดีย์เป็นอาคารโถงที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแต่เดิมเป็นเจดีย์สีขาวต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดับกระเบื้องโมเสสสีทองทั้งองค์พระอัสดามหาเจดีย์หรือพระปราง8องค์ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของวัดพระศรีรัตนศาสดารามมี2องค์ตั้งอยู่ภายในพระระเบียงคดอีก6องค์ตั้งอยู่ภายนอกพระปรางทั้ง8องค์สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ตามรูปแบบของพระปรางที่นิยมในศิลปะรัตนโกสินทร์ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงเพรียวพระปางทั้ง8องค์สร้างขึ้นเพื่อทรงพระราชอุทิศถวายแด่พระพุทธพระธรรมพระภิกษุพระภิกษุณีพระปัจเจกพุทธเจ้าพระมหาจักรพรรดิพระโพธิสัตว์และพระศรีอริยะเมตไตรโพธิสัตว์อาณาเขตของวัดพระศรีรัตนศาสดารามกั้นด้วยแนวพระระเบียงคดซึ่งเขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์สอดคล้องกับประติมากรรมรูปพญายักษ์จากเรื่องนี้ที่ทำหน้าที่เป็นทวารบาลนอกจากนี้ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามยังมีสถาปัตยกรรมและศิลปะวัตถุที่ทรงคุณค่าอื่นๆอีกมากซึ่งล้วนแต่เป็นศิลปกรรมอันทรงคุณค่าในสมัยรัตนโกสินทร์